สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่21มิถุนายนพุทธศักราช2562สมเด็จพระรนิษิาทิี่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราช,ชาวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ วันนี้เวลา9้านาฬิกาส2นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณสาราดุสิดาลัยสวนจิตรดาบพระราชวังดุสิตพระราชาทานพระราชาวโรกาสให้ในายเสกสรร์วัชนะพงพันธ์ประธานจัดงานทำบุญอายุวัฒนมงคล50ปีพระพิสุสิริจันโทหัวหน้าวิทยากรค่ายพุทธบุตรตำบลคลองขุดอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเศราและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาท ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได,ได้จากการจําหน่ายขนมชิฟฟ่อนเค้กมะพร้าวอ่อนของดีเมือง8ปริ้วจังหวัดฉะเชิงเศราทองม้วนไส้หมูหยองของอร่อยบ้านบึงจังหวัดชนบุรีและเงินจากการทอดผ้าป่าการกุศลในงานทําบุญอายุวัฒนมงคล50ปีพระพิสุสิริจันโทสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดลในโอกาสนี้พระสงฆ์ร่วมข้อเฝ้าด้วย นายชัยโสพลพณิษฐ์ประธานกรรมการบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินประจำปี2562สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดลมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการบัณฑิตคืนถิน่นในมูลนิธิสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดา คณะกรรมการสโมสรอ,อาสากาชาติและอาสากาชาติเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการจำหน่ายสลากพฤึกษากาชาติประจำปี2561เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยและโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย คณะกรรมการร้านสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปรธรรมเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาติประจำปี2561เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายสรวิทธานีโตอธิบดีกรมปรศุสัตว์นำคณะกรรมการร้านสเต็กกรมปรศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฝ้าทูลละอองพระบาท คุณกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได,ได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการออกร้านสเต็กกรมปัุสัตว์ในงานกาชาติประจำปี2561เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนางพากมนรัตตะเสรีกรรมการและรองเหรัญยิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ นางสาวอัญชิสาพันป้องนบและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธชัยพัฒนานางสาววันดีคันธวง์และนางวิภาวดีชีวะปลาบูนเฝ้าทูลละอองพระบาท ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่11272และ11274เนื้อที่รวม198ตารางวาตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนานางสาวอัญชุลีสิมะเสถียรประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเดินวิ่งการกุศลลูกช้างรันอินแบงคอก พร้อมด้วยคณะสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และชมรมนักศึกษาเก่าศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานางอ้อยทิพย์เหราบัตประธานชมรมนักเรียนเก่าราชินีและคณะชมรมนักเรียนเก่าราชินีเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายเข็มกลัดก้าวสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา นางสุภวรรณร่ำซำและนางวรังคณาร่ำซำเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทูกลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่13000เนื้อที่รวม17ไร่6ตารางวาตำบลุ้งน้ำวนอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีเพื่อประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนานางสาวุณสืบโงเอียนฮะและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทูกลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่ 6487เนื้อที่16ไร่1งาน71ตารางวาตำบลพงสวายอเภอมืองราชบุรีจัังหวดราชบุรีเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา มอมหลวงประถินทิพย์นาครทัพผู้จัดการโรงเรียนราชินีเขตพระนครกรุงเทพมหานาครน,นำคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนราชินีเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2562 รองศาสตราจารย์เสถียรธัญรญีรัตน์รักษารษารชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัยอัจฉริยะเมทากรรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายนำนคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลประจำปี2560ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาท ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายธีรพงศ์โอภาสกรกุลผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายกิฬายานยนต์บริษัทไทยยฮ่ามอเตอร์จำกัดนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทรถจักรยานยนต์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและคณะกรรมการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์มอเตอร์สปอรนน์ตระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธที่ราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมและคณะผู้บริหารบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย มอมราชวงศ์จิยากรอาภากรเสสเวทประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นำคณะกรรมการจัดการประกวดดนตรีไทยครั้งที่11ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษิธาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายวิกเตอร์เซียประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารบริษัทเนสเลออินโดไชน่าจำกัดพร้อมด้วยผู้บริหารสำนักง,งานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวา,ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อพระราชทานแก่เด็กนักเรียนในโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร นายขจิตพันธ์สุวรรณสิริพักผู้ำนวยการโรงเรียนศึกษานารีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันเดินวิ่งการกุศลตามโครงการ1้7ปีศึกษานารีวิ่งเพื่อน้องจิงทวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันโดยสเสด็จพระราชากุศลตามพระราชอัธยาศัย นางสาวชินสิริมากประธานบุลนิธินายเองศรีสมบูรณ์นำคณะกรรมการบุลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินจากการยกเลิกการดำเนินง,งานของบุลนิธิสมทบทุนบุลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์ นายอภิรักษ์โกธิและคณะเฝ้าทูลลอะองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางกัลยาวแววเสียงและครอบครัวเฝ้าทูลลอะองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นางสมพรใจอยู่และครอบครัวเฝ้าทูลลอะองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชากุศลตามพระราชอัธยาศัยนางทัศนีเหล่าสิร,รสิรัตองประธานกรรมการบริหารบริษัทลิเวอร์เอนจิเนียริงจำกัดและคณะเนฝะ้าทูลลอะองพระบาทน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถตู้พยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลเทพร,รัตน์เวชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาอเแม่จ่มจังหวัดเชียงใหม่ เวลา10นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายธนากรอึ้งจิตไพศาลผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตฐ์นำคณะข้าขราชการและผู้แทนกลุ่มเกษตรกรจังหวัดอุตรดิษฐ์เฝ้าทูลละอองพระบาท ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายทุเรียนหลงลับแลรหลินลับแลรสับป,ประรดห้วยมุ่นเม็ดมะม่วงหิม,มาพานผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียนและผลิตภัณฑ์โอทอปของดีจังหวัดอุตรดิต์ นายพานุแย้มศรีผู้ว่ราราชการจังหวัดนนทบุรีนำเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีพร้อมครอบครัวพร้อมด้วยข้าราชการจังหวัดนนทบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายทุเรียนดังนี้นางมลิวันหานใจไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทูกลทกระหม่อมถวายทุเรียนนนทบุรีพันก้านยาวและพันหมอนทองจา่าสิบเอกสมพงศ์สกุลดิต เฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายทุเรียนดนทบุรีพันหมอนทองสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562 ของคณะกรรมการบลนณิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปธรรม เวลา14นาฬิกา6นาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสดด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562ของคณะกรรมการบุรนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาแมารฐานวิทยาศาสตร,ร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์หรือบุรนิธิสออวนอ ดะมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิสรุปการจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่12ปี2561ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการดำเนินงานของศูนย์สอ,อ,อวนในรอบปีการศึกษา2561 เช่นศูนย์สอวน5สาขาวิชาหลักและสาขาวิชาอื่นๆโครงการอบรมครูซึ่งปัจจุบันมูลนิธิสอวนมุ่งเน้นการอบรมครูเพื่อสร้างความเข้าใจและสามารถอบรมนักเรียนในค่ายต่อไปได้ทั้งยังขยายการจัดค่ายในโรงเรียนเพิ่มเติมจากค่ายในมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอบรมให้นักเรียนมีความรู้และมีจํานวนมากยิ่งขึ้นที่ประชุมยังพิจรารณาเรื่องการดําเนินงานและการให้ทุนการศึกษาประจําปี2562 และที่สำคัญคือการจัดงาน3ทศวรรษน้ำพระไทยสำเร็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการในโอกาสครบ30ปีที่ประเทศไทยได้ส่งนักเรียนไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการมาตั้งแต่ปี2532งานจะจัดขึ้นในวันที่25ตุลาคม2562นี้ สมเด็จพระนิฐิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากกาชาติไทยครั้งที่20 เวลา17.40นาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทอรือพระเกียตรติสมเด็จพระยาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสว์รินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่20 โดยมีระเบียบวาระเรื่องต่างๆเพื่อทราบอาทิรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสถาบันประจำปีงบประมาณ2,562รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ2,562เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากสภาวิชาการและการเสนอแผนและเป้าประสงค์การปฏิบัติงานของผู้วยการสำนักงานสถาบันทั้งนี้สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราได้พัฒนาจัดก,การศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง นอกจากหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางและหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลแล้วในเดือนสิงหาคมปีนี้สถาบันกําลังจะเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุและสาขาการพยาบาลเด็ก นอกจากนี้สถาบันยังกำลังขยายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศเพื่อเป็นเครือข่ายการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อขับเคลื่อนผลงานวิชาการไปสู่การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศต่อไปประกาศสำนักพระราชวัง ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเนาายือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22มิถุนายนถึงวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2562ในการเสด็จพระราชดำเนินเยนือนสาธารณรัฐออสเตรีย สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงรับการทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะของสาธารณรัฐออสเตรียจากนั้นจะทรงเป็นประธานการแสดงดนตรีฉลอง150ปีสัมพันธไมตรีไทยออสเตรียณโนะรงละครพระราชวังเชิญบรูนรวมทั้งทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ต่างๆในกรุงเวียนนาได้แก่ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ศิลปะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพิพิธภัณฑ์พระราชวังเบลเวเดพิ ere, พิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยาและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ออสเตรียในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันสาธารณรัฐเยอรมนีเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากลมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีจะทรงร่วมพิธีปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลครั้งที่69ณศูนย์ประชุมอินเซลฮาวเมืองลินเดา นอกจากนี้จะทอบพระเนศสถานที่สําคัญและการดำเนินง,งานของสถาบันต่างๆอาทิพิพิธภัณฑ์อเล็กซานโดรฟกาศูนย์วิจัยอนุภาคอิเล็กตรอนและซินโครตรอนศูนย์วิจัยโครงการผลิตแสงเลเซอร์จากอิเล็กตรอนอิสระในย่านลังสีเพลังงานสูงแห่งยุโรปและพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งเมืองฮัมบูร์ก สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่บินที่ TG936 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรป,ปราการในวันเสาร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2562เวลา1นาิกา20นาที และจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนได้บินที่ท g 923เสร็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรป,ปราการในวันจันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2562เวลา12.03นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21มิถุนายนพุทธศักราช2562 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาทรงเปิดการประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนสากลวันนี้เวลา10นาฬิกา28นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปยังโรงแรม JW m a r r i o ม t กรุงเทพเขตคลองเตยทรงเป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนสากลอาเซียน m e n Business c o n f e r e n c e advancing women economic ซึ่งเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนสากลหรืออาเฟนร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดขึ้นในหัวข้อพลังสตรีเปลี่ยนโลกเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนก้าวล้ำสหัสวรรษ4.0ระหว่างที่20-21มิถุนายน2562ในฐานะที่ประเทศไทยได้รับมอบหมายให้เป็นประธานอาเฟนระหว่างปี2561-2563 โอกาสนี้พระราชทานรางวัลผู้ประกอบการสตรีที่มีผลงานโดดเด่นแห่งอาเซียนประจำปี2562แก่สตรีจาก10ประเทศในอาเซียนรวมจำนวน86คนจากนั้นพระราชทานพระํำรัสเปิดการประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนสากลโดยทรงยกตัวอย่างโครงการโมเดล p r i ซ์ซึพที่ถูกจัดขึ้นในประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผู้ต้องขังหญิงซึ่งเป็นการอบรมเรื่องการวางแผนทางการเงินและการจัดการหนี้ทําให้เกิดการสนับสนุนในทางจิตวิทยาเพื่อช่วยให้ผู้ต้องขังหญิงกลับคืนสู่สังคมและตลาดการจ้างงานซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้ประกอบกับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยโดยถือเป็นตัวอย่างหนึ่งในลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการซึ่งเป็นสิ่งสําคัญต่อความมั่นคงและความปลอดภัย การประชุมนี้จึงมีบทบาทที่จะเป็นประโยชน์ต่อการช่วยสร้างกระแสและกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงการได้รับโอกาสที่เท่าเทียมทางการเงินและความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจของสตรีในทุกระดับทันี้การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเพื่อร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์และบทบาทสตรีในประเทศสมาชิกอาเซียนจำนวน7ยุทธศาสตร์ได้แก่การเข้าถึงตลาดผ่านช่องทางดิจิทัลสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินการอ่านออกเขียนได้และระเบียบวินัย เพิ่มทักษะให้กับผู้ประกอบการวิสาหากิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยผู้ประกอบการสตรีและแรงงานส่งเสริมความยั่งยืนและความพอเพียงในตนเองในผู้ประกอบการวิสาหากิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อย เพิ่มการแบ่งปันและเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสตรีในภูมิภาคอาเซียนผลักดันความเป็นผู้นำในสตรีอาเซียนสู่เวทีโลกและการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและความสามารถในการฟื้นตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมและนำเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่34ที่จะมีขึ้นระหว่างที่2ี่สิถึง23ิมิถุนายน2562ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในฐานะประธานอาเซียนโดยมีสตรีจาก10ประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมประชุมกว่า500คน องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุลานนท์วันนี้เวลา18นากา47นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ในายพลกรสซนรัตน์ องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการพระพิธีธรรมสวนพระพิธธรรมศพพลเอกเปรมจินสุรานนท์ประธานองคมนตรีเึียถึงแก่อาสัญญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาค,คม2562สิริอายุ99ปี พลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นปูชิยะบุคคลที่น่ายกย่องได้เป็นแบบอย่างที่ดีในการอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเสื่อสัตว์สุจริตจงรักภักดีต่อสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์โดยในราชการปัจจุบันได้ไดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จร,ราชการแทนพระองค์และประธานองคองมนตรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไว้ทุกในพระราชสำนักเป็นเวลา21วันนับตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมถึงวันที่17มิถุนายน2562ท่านี้หลังจากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพในวาระครบ100วันแล้ว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญตัติฝ่ายตุลาการหน่วยงานราชการรัฐวิศาหกิจเอก,นเอกชนและประชาชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดิน องค์มนตรีติดตามการเดิเมินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏต,ตามพระบรมราชาช่ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีพร้อมคณะเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านจูแขะอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามการดำเนินงานความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิน่นและเยี่ยมชมฐานเรียนรูก้การจัดการศึกษาผ่านภูมิปัญญาท้องถิน่นอธิการทอผ้าพ,พื้นเมืองการทำน้ำหมักชีวภาพและปลูกพืชผักแบบอินทรีย์การทำขนมพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองและการลดผ่อนคลาย จากนั้นองค์รพลตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์อำเภอเมืองสุรินทร์ในการประชุมขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2,562ตามโครงการมหาวิทยาลัยราชพัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร <mem> ์ของมหาวิทยาลัยราชพัฏเพื่อสนองพระบรมราชโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นด้วยการวิเคราะห์ s ว o t รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนําไปสู่กาบรบูรณาการความร่วมมือการสร้างเครือข่ายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะมีนายพรพศบัณฑิตยานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินหวัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุรินพร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินร่วมให้การต้อนรับ คณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว วันนี้ที่อาคารภูมิสริมังคลานุสร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมื่นสุทธนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้สงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วและมีพระพรานามัยแข็งแรงอาทิชมรมช่างกายอุปกรณ์แห่งประเทศไทยวิทยาลายัยเทคโนโลยีแหลมทองจอดปทุมธานี ผู้มยการโรงเรียนอารียาวิทย์บริษัทไทยกึ่ดลักอินเตอร์เทรดจำกัดและประชาชนเขตห้วยขวางทัางนี้สำหรับพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา9 0นาฬิกาถึง16.30นาิกานาทีของทุกวันและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตส,สวัสดีครับ